วันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการต่อการ์ดแคปเจอร์ให้กับเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือนะท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ iOS หรือว่า Android นะครับสามารถใช้ได้เลยนะตัวนี้นะครับการ์ดแคปเจอร์เนี่ยมีหน้าที่นะครับในส่วนของการนําภาพและเสียงเข้าคอมพิวเตอร์นะท่านผู้ชมนะโดยใช้สายนะครับมันจะมี2อย่างนะแบบใช้สายกับไม่ใช้สายนะครับแบบไม่ใช้สายผมจะทิ้งลิงก์ว้ให้นะท่านผู้ชมนะส่วนใช้สายตัวเนี้ยต้องไปซื้อเจ้าตัวการ์ดแคปเจอร์มานะหรือเขาจะเรียกว่าวิดีโอแคปเจอร์การ์ดนั่นเองนะครับท่านผู้ นะฮะฮราคาไม่เกิน250บาทนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะท่านผู้ชมนะอ่าทุกอย่างจะอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปเลยนะเป็นพวกลิงก์สั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับสามารถไปซื้อมาได้นะอ่ะเดี๋ราจะแกะกล่องให้ดูกันก่อนเลยนะครับจะตัวนี้นะท่านผู้ชมนะโอ้มามาแกะกล่องกันเลยนะครับให้ดูสั้นๆนะ นี่เปิดมาข้างในนะครับมันก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์นะครับกับแผ่นคู่มือแค่นั้นแหละคู่มือไม่ต้องอ่านหรอกนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าอย่างไงคุณก็ดูคลิปผมอยู่แล้วนะครับคนดูนะอืมแต่นั้นนะครับเมื่อแกะออกมาเราจะเจอกับเจ้าตัวการ์ดแคปเจอร์ตัวนี้นะครับหรือว่าแคปเจอร์การ์ดตัวนี้นะท่านผู้ชมนะนี่นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของ USB 2.0นย์นะท่านผู้ชมนะ USB 2.0นะครับแล้วก็มีพอร์ต HDMI ออกมานะอันนี้เขาเรียกว่าพอร์ต HDMI นะครับท่านผู้ชมนะจะส่งได้ทั้งภาพและเสียงนะครับตััวนนนีี้้ะะครบจเป็ย่หอ เอกสิทธิ์น,นะ e it, นะท่านผู้ชมนะเอออเกสิทธิ์นะฮะท่านผู้ชมแล้วก็สเปคเขาจะบอกด้านหลังเลยนะท่านผู้ชมนะมันเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับ ABS วัสดุนะฮะแล้วก็เป็นในส่วนของอินเทอร์เฟซแบบ HDMI แล้วก็ในส่วนของ USB 2.0ในรุ่นโมเดลของรุ่น SD สามหนึนะท่านผู้ชมนะตัวนี้เป็น h d 3 1นั่นเองนะครับสามารถเชื่อมต่อได้ Full HD นะท่านผนะู้ชมนะมี่ support Full HD นะครับออยู่ที่ประมาณสามสิบแล้วหกเฟรมเรทนะท่านผู้ชมนะ าานี่นะสามารถใช้ได้ทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็น Windows อ่า Linux ห,หรือว่า MacOS นะท่านผู้ชมนะอืประมาณนี้เนาะตัวนี้เป็นการแคปเจอร์นะครับวิธีการใช้งานนะท่านผู้ชมนะขั้นแรกเราต้องไปโหลดในส่วนของเจ้าตัวโปรแกรม OBS ก่อนนะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะจากนั้นนะครับให้เราทําการมาที่ Google นะแล้วก็โหลด OBS ลงได้เลยนะครับพิมพ์คาว่า OBS Studio นะฮะนี่นะครับปึ๊บเข้าไปได้เลยนะฮะจากนั้นก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับ,เล,รบเลือก Windows นะนี่มันก็จะขึ้นมุมบน ขวามือหรือด้านล่างซ้ายมือนะเราก็ทาการดาวน์โหลดให้เสร็จสิ้นแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะจากนั้นเมื่อติดตั้งเสร็จสิ้นนะครับก็ทําการเข้าเจ้าตัวโปรแกรม OBS เข้ามาได้เลยนะฮะท่านผู้ชมนะเยวผมจะเข้า OBS กันนะครับนี่เข้า OBS นะนี่นะฮะเมื่อเราเข้า OBS มาแล้วนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนะวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับให้กดคําว่า optimize just for recording นะท่านผู้ชมนะวิธีการ เราต้องดูก่อนนะครับว่าเราจะนําไปสตรีมเกมหรือว่าอัดหน้าจอเกมนะท่านผู้ชมนะสตรีมเกมก็คือถ่ายทอดสดเกมนั่นเองนะครับส่วนอัดหน้าจอนะฮะก็จะเป็นแบบว่าอัดมาแล้วก็มาแคสเกมลงไปแล้วก็ไปลง YouTube ลง Tik t o k อะไรพวกนี้นะท่านผู้ชมนะอันนี้ต้องดูก่อนนะครับว่าเราต้องการทําแบบไหนนะอัน,นจริงๆแล้วมันทําได้ทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับท่านผู้ชมนะเราก็ให้ง่ายที่สุดนะครับผมแนะนำนะใครสำหรับที่อยากจะสตรีมเกมก็เลือกด้านบนนะครับใครที่อยากจะเอาไปอัดหน้าจอก็เลือกด้านล่างนะนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็แล้วแต่เนาะสำหรับผมเนี่ยผมจะเลือกในนส่วของา ล่างนะเพราะผมจะอัดหน้าจอเกมเนาะเลือกด้านล่างนะครับเป็น optimize just for recording นะฮะท่านผู้ชมนะเป็นมาตราที่2นะอันนี้สําหรับ recording ก็คืออัดหน้าจอนะส่วนสตรีมจะอยู่ด้านบนนะครับก็เลือกอัน อันที่2แล้วกันน้องถ้ากดคขามันิกได้เลยนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมานะครับมีคําว่า use current ขึ้นมาให้กดเลือกตรงนี้ไว้แหละถูกต้องแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะอ่าหรือว่าเลือก1 0 8 0 P ก็ได้นะเลือก1 0 8 0 P ไว้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับ f p s นะเป็น60นะฮะท่านผู้ชมนะเป็น60ไว้นะตรงนี้นะครับนีหกสิบ แล้วกดในส่วนของนิกเลยนะครับเห็นคำว่านิกไหมกดเข้าไปได้เลยนะฮะจากนั้นนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมน้านีได้คอร์ดดิ้งอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะอ่าเป็นบอกข้อมูลต่างๆว่าเราอ่าอัดไปแล้วเนี่ยหรือว่าสตรีมไปแล้วเนี่ยมันจะออกมาประมาณไหนนะครับเราก็กดในส่วนของแอปพลายเซตติได้เลยนะครับ <S <S ให้มันทําอัด <S <S ให้ให้มันทําให้แบบอัตโนมัติได้เลยนะท่านผู้ชมนะมจากนั้นกดขยายหน้าจอขึ้นมานะครับส่วนต่อมานะครับให้เราทําการนาเจ้าตัวการแทปเจเอีสิสธิ์ตัวเนี้ยมาเสียบนะครับกับ คอมพิวเตอร์ของเราหรือว่าโน้ตบุ๊กของเรานั่นเองนะท่านผู้ชมนะพอทสองจุนะพอร์ตไหนะก็ได้นะครับตัวนี้นะมันมันได้แค่2.0งจุนะพอร์ตไหนก็ได้นะครับใหม้มองดูที่ด้านล่างคอมพิวเตอร์เราเลยหรือว่าข้างโน้ตบุ๊กเรานะท่านผู้ชมนะนี่นะฮะของผมก็จะเสียบเข้าไปเลยนะครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมพอร์ต USB นะตรงนี้เป็นพอร์ต USB เหลี่ยมๆเนี่ยนะท่านผู้ชม เฟืบเสียบเข้ามาแล้วนะมันก็จะตื้อึ้งขึ้นมานะครับแต่ก็จะมีไฟขึ้นนะอีนี้รอสักครู่หนึ่งนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมนะมันจะมีไฟขึ้นมานะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นสีฟ้านะจากนั้นนะครับให้เราทําการนะครับนาโทรศัพท์เรามาเน้องท่านผู้ชมนะในส่วนต่อมานะครับวิธีการต่อผ่านเจ้าตัวบื้ถือ iOS นะท่านผู้ชมนะหรือว่ามือถือ iPhone ไอ หรือว่า iPhone, iPad เนี่ยก็ใช้วิธีการเดียวกันได้เลยนะทุนผู้ชมนะส่วนใหญ่ใน iPad รุ่นใหญ่จะเป็นในส่วนของ Type-C แล้วนะทุนผู้ชมมันไม่ใช่ตูดแบบนี้นะอันนี้เป็นตูด Lightning นะซึ่งผมใช้13 Pro m a x จะเป็นตูด Lightning นะตั้งแต่14บสี่า Pro Max ลงมานะครับก็จะเป็น Lightning หมดเลยนะ l i g h t n i n g มันจะเป็นหัวแบบนี้นะทุกผู้ชมนะนี่เป็นหัวแบบนี้นะครับอืมซึ่งมันจะแตกต่างจากเจ้าตัว Type-C นะไทซี Type C มันจะเป็นหัวแบบนี้นะครับอือันนี้ไทสี C นะส่วน ฝั่งขวานน่ไทซ C ฝั่งซ้ายนี่จะเป็นในส่วนของ Lightning นะ Lightning จะใช้กับในส่วนของ iPhone นะท่านผู้ชมนะแต่ว่าจะเป็น iPad รุ่นใหม่ก็จะเป็น Type C กันหมดแล้วนะท่านผู้ชมนะอนะครับต้องดูก่อนนะว่าเป็นพอร์ตแบบไหนนะครับสายชาร์จเราเป็นแบบไหนนะอ่ะอย่างแรกนะครับเราก็ต้องไปซื้อจตัวนี้มาก่อนนะตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าอะแดปเตอร์นะ apter, อะแดปเตอร์อะ ตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของอะแดปเตอร์ AV to HDMI นะท่านผู้ชมนะในหัว Lightning นะครับตัวนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ซื้อไ้ให้ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนอกสรับใครที่อยากไปซื้อนะครับหัวก็จะหัวด้านปลายเสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถือตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของ l h t n i n g นะฮะอันตัวนี้จะเป็นในส่วนของ HDMI นะครับแล้วก็เสียบสายชาร์จพร้อมกันได้เลยนะท่านผู้ชมนะอืมมาเราจะมาสอนต่อเลยขั้นแรกนะครับให้เราทําการนะครับเอาโทรศัพท์เราขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะตรงตรูดมันเลยนะครับ ปั๊บนะครับอย่าลืมนะไปซื้อตัวนี้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคำยาใต้คลิปนะแนะนำนะครับให้ให้เป็นของมือหนึ่งนะทุกผู้ชมนะดีที่สุดนะครับของแท้นะทานผู้ชมนะอ่ที่จริงของเทียบก็ได้ผมจะทิ้งลิงก์ซื้อของเทียบไว้ด้วยแต่ว่ามันอาจจะเสียบติดบ้างไม่ติดบ้างนะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนนะครับอ่ต่อมานะครับทานผู้ชมนะเราก็ใช้คําว่า acid to กดตัวนี้ครับกดตกลงได้เลยนะทานผู้ชมนะปั๊บอย่างนี้นะฮะโอเค นะครับต่อมานะครับท่านผู้ชมนะให้เรานะครับทำการแบบว่าเอาเจ้าตูดต,ตรงเนี้ามานะแล้วก็เอาสายให้ดีมไอเสียบเข้าไปนะครับนี่นะสายให้ดีมไอจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่สายให้ดีมไอจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะเห็นไหมนี่นะผมจะทิ้งลิงก์ซื้อไว้ในหะ้เนาะเป็นให้ดีมผมจะทิ้งลิงก์ซื้อให้ดีมไอไว้ให้นะครับท่านผู้ชมนะแนะนํายี่ห้อยูกินนะครับยี่ห้ออื่นก็ได้นะแต่แนะนํายูกินนะครับจากนั้นนะครับเราจะทําการแบบว่าเสียบลงไปเลยนะนเสียบลงไปเลยเฟึอบอย่างนี้นะฮะอืม จากนั้นนะครับก็เอาอีกด้านหนึ่งนะนี่มันจะมีสองด้านเนาะอีกด้านหนึ่งนะครับของ HDMI นะฮะมาเสียบกับเจ้าตัวการ์ดแคปเจอร์ตัวนี้หรือว่าแคปเจอร์การ์ดตัวนี้นะฮะเสียบเข้าไปได้เลยฟับนี่อย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับก็เอาเจ้าตัวสาย USB ของการ์ดแคปเจอร์เห็นไหมตัวนี้นะฮะนี่ไปเสียบกับเจ้าตัวโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะนี่นะท่านผู้ชมนะผมจะทําการเสียบเข้าไปเลยนะครับในช่อง USB นะอันนี้เสียบช่องไหนก็ได้นะครับเพราะมันเป็นสีดํมันเป็นสองุดศนะูนย์่ะอ ตัวการแคปเจอร์นี้ราคาไม่เกิน300บาทนะยังไงก็ไปซื้อกันได้เสียบฟุบนะฮะนี่มันก็จะรอนะครับมันจะมีไฟสีฟ้าขึ้นมานะครับโอเคเสร็จสิ้นนะจากนั้นนะครับท่านผู้ชมนะก็ไปโหลดเจ้าโปรแกรม obs ลงมาแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับวิธีการเนี่ยผมจะแปะไว้ให้น้องท่านผู้ชมเนาะเมื่อทําการลงเสร็จสิ้นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะให้ไปในส่วนของเจ้าตัวตรงนี้นะช่องสองนะตรงคําว่าซอสเสร็จนะแหล่งที่มาตรงนี้นะครับก็กดบวกได้เลยนะครับกดบวกขึ้นมานะครับตรงนี้นะฟึข้้้นนนนนมาาาาาาาะะจกกกกั็ใหเเรรททํํไปลือี่่คว วิดนะีโอแคปเจอร์นะท่านผู้ชมนะฟึบอย่างนี้แล้วก็ตั้งชื่อนะผมจะตั้งชื่อคําว่าเจ้าจตัวการ์ดตามการ์ดแคปเจอร์เลยนะก็คือ HD 3 1นนะครับตั้งตามผมก็ได้ HD 3 1เพราะว่าสินค้าตัวนี้มันเป็น HD 3 1เนาะท่านผนะู้ชมเนาะลิงก์ซื้ออยู่ในหะน้าอยะตะคิดนะฟืบจากนั้นนะครับเราก็กดโอเคจากนั้นมันจะขึ้นมาแบบนี้นะอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์ของผมนะครับมันเป็นกล้องเว็บแคมนะอันนี้ไม่ต้องถูกใจนะครับมันจะขึ้นมาก่อนนะฮะจากนั้นให้ไปดูที่คําว่าดนะีไว้นะคครรับับบกดติ๊ลงมานะ แล้วก็เลือกคําว่าวิดีโอนะอืจากนั้นนะครับเมื่อมันขึ้นจอดำแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะท่านผู้ชมนะนี่รอมันสักแป๊บหนึ่งนะให้เปิดเครื่องมาก่อนนะครับอืมรอมันสักแป๊บหนึ่งมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับคือขึ้นมาแล้วนะก็ไม่ต้องไปเลือกอะไรนะร้วท่านผู้ชมนะไม่ต้องเลือกอะไรเลยเป็นเดฟอยเลยเลือกลงมาด้านล่างสุดเลยนะท่านผู้ชมนั้นลงมาด้านล่างสุดนะครับเลือกคําว่าวิดีโอแคปเจอร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่ตรงนี้นะเลือกคําว่าตรงนี้นะออเดโอเอาพุทโหมดนะตรงนี้นะวิดีโอแคปเจอร์กดติ๊ก แล้วก,กดคำว่า,าโอเคเห็นสามเส้นตรงนี้นะครับเป็นสามเสียงนะอันนี้เป็นเดสก t o p อ u ออเดีโอนะท่านผู้ชมนะเดสก์อปออเดีโอก็คือในส่วนของอ่าเสียงจากโทรศัพท์มือถือทั้งหมดเสียงจากโทรเสียงจากคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับที่ออกมานะส่วนตรงนี้นะครับ Hd31 นี่จะเป็นในส่วนของอ่าเจ้าตัวเสียงที่ออกจากการแคปเจอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถือของเรา,านัเอีกนะท่านผู้ชมนะ ส่วนต่อมานะครับตรงนี้ไม้นะเป็นไมโครโฟนนะอันนี้ผมแนะนําให้เสียบเข้าไปนะใครที่ใช้ไม่ My เสียบแยกก็ต้องเลือกให้ถูกนะแต่นั้นนะครับก็ตั้งตามผมได้เลยนะท่านผู้ชมนะอย่างแรกก็คือเดสก์ท็อปออริโอตรงนี้นะครับควรวางไว้อยู่ตรงที่ประมาณเลข30นะนี่ประมาณเลข30นะนี่เวลาเสียงมันออกนะครับตัวตรงนี้นะครับ HD สามเอ็ดนะให้มาที่เจ้าตัวรูปไข่ปลานะกดติ๊กขึ้นมา1ครั้งนะครับแล้วก็กดคําว่าให้ตรงนี้นะครับ ายตรงนี้นะท่านผู้ชมนะกดที่กัไปฟึบมันจะเป็นการแบบว่าซ่อนมันไปนะจากนั้นนะครับไมโครโฟนนะท่านผู้ชมนะไมโครโฟนนี่ให้ไปกดที่เจ้าตัวไขป่ปลาสามจุดนะกดที่ก้นมาหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไปเลือกที่คําว่า r พ p e ต t y นะ แล้วก็เลือกดูนะท่านผู้ชมนะกดติ๊กขึ้นมานะตรงคําว่าอุปกรณนะเลือกขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกดูนะครับจาก default อะไรพวกเนี้ยเลือกลงมานะให้เป็นในส่วนของไมโครโฟนนะฮะไมโครโฟนของเราเราเสียบสมมุติว่าเป็น USB ไมโครโฟนมันจะขึ้นคาว่า USB ไมโครโฟนแต่ถ้าเราใช้อ่าไมโครโฟนในส่วนของอ่าคอมพิวเตอร์ติดเครื่องอยู่แล้วหรือว่าโน้ตบุ๊กมันก็ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับก็ไม่ต้องเลือกอะไรนะกดกดติ๊กมันไปได้เลยนะเป็นติ๊กไมโครโฟนนะเลือกมันไปนะเออถ้าไม่อยากปนหัวก็เล นะครับกดติ๊กมาอย่างนี้ไมโครโฟนนะจากนั้นกดติ๊กแบบผมเลยนะ Use device นะครับท่านผู้ชมนะกดโอเคแล้วก็เลื่อนในส่วนของจะตัวไมโครโฟนตรงนี้นะครับไม่ให้มันเกินสีสีเขียวนะตรงนี้นะไม่ให้เกินสีเขียวนะครับแล้วลองพูดดูนะผมจะเปิดไมโครโฟนฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามฮัลโหลเทสเห็นไหมจะเห็นแถบเสียงขึ้นมานะท่านผู้ชมนะโอเค นะครับจากนั้นนะท่านผู้ชมนะให้เราทําการนะครับลองเข้าเกมดูนะท่านผู้ชมนะเกมอะไรก็ได้เดี๋ยวเราจะทําการเข้าเกมไปเลยเนาะนี่มาแล้วนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราลองเล่นดูนะครับเสียงจะออกปกติเลยนะฮะท่านผู้ชมนะเราภาพค่อนข้างชัดนะโูนี่เป็นไงล่ะแหลมไหมคนดูขับใช้งานได้จริงเลยนะคนดูนะนี่ใช้งานได้จริงผมบอกแล้วคนดูไม่ได้มูไม่ได้มิกซ์ซินไม่ได้อะไรเลยนะฮะท่านผู้ชมนะเห็นไหมบอกแล้วนะครับ ไม่ได้มูมาคนดูนั้นนะเราจะลองอัดวิดีโอให้ดูนะครับให้ไปเลือกที่ปุ่มสีแดงนะเห็นไหมครับว่า Star ์แอร์สตาร์รีคอรนะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมจะอัดวิดีโอเนาะผมก็จะเลือกที่คขาว่า Star ์รีคอร์ส่วนใครต้องการสตรีมก็กด Start s t r e a m i n g นะท่านผู้ชมนะอันนี้แล้วแต่นะแล้วผมจะทําการแบบว่าอ่าสตาร์รีคอร์ดูนะครับมันก็จะขึ้นสีแดงด้านล่างนะครับเห็นไหมด้านล่างขวามือนะท่านผู้ชมนะบอกว่าเราอัดไปกี่นาทีแล้วนะท่านผู้ชมนะถ้าเราต้องการย,ยกเลิอกอัดก็ก,กดหยุดสต็อปตรงนี้ได้ หยุดไปก่อนก็นได้นะท่านผู้ชมนะแต่ว่าถ้าต้องการยกเลิกนะกดคำว่า stop record นะท่านผู้ชมนะมาเราจะมาลองวิ่งให้ดูนะท่านผู้ชมนะนี่เสียงจะมี delay นิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นส่งผลอะไรมากนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าถ้าใครแบบว่าไปเล่นจริงจังเลยนะท่านผู้ชมนะอันนี้ต้องไปปรับตั้งต้องหาซื้อตัวที่มันแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะตัวที่มันมีช่องแจ็คหูฟัง3.5ต่อ,อ,อมานะท่านผู้ชมนะ พดดีพดดีนี่เห็นไหมนี่ภาพออกแล้วนะท่านผู้ชมนะเป็นไงนี่ถ้าเราต้องการหยุดอัดก็กดตรงนี้ได้เลย STOP RECORD นะท่านผู้ชมนะแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็ไปดูไฟล์ของเรานะไฟล์อยู่ที่ไหนเอ่ยก็ไปดูเอานะครับผมจะทำการเปิดไฟล์ผมเนาะนี่นะท่านผู้ชมนะไฟล์มันจะอยู่ในคำว่าวิดีโอนะ ปุ๊บกดขึ้นมาแล้วก็ลองเล่นดูนะครับขอด,ดูนะครับมันก็ขึ้นสีแดงด้านล่างนะครับอย่างนี้ด้านล่างเห็นไหมเสียงออกมาหมดนะแต่ว่าถ้าใครแบบว่าไม่รีบจริงจังเลยนะท่านผู้ชมนะอันนี้ต้องไปปรับตั้งต้องหาซื้อตัวที่มันแบบอ่าโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับสหรับเจ้าตัวการ์ดแคปเจอร์ตัวนี้นะท่านผู้ชมนะเออแคปเจอร์การ์ดตัวนี้ครับนี่นะครับวิดีโอแคปเจอร์การ์ด เอกสิทธ e ิ์ HD31 นะท่านผู้ชมนะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะครับผมจะแปะไว้ให้เนาะท่านผู้ชมเนาะในส่วนของอ่าเจ้าตัวทั้งลิงก์ซื้อเจ้าตัวการ์ดแคปเจอร์นะท่านผู้ชมนะาการ์ดแคปเจอร์ตัวนี้นะฮะแล้วก็สาย HDMI นะครับนี่สาย HDMI ต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวแปลงนะท่านผู้ชมนะแปลงจาก iPhone ออกมานะครับอืมแปลงจาก iPhone ออกมานะก็คือเจ้าตัวเฮดดีเอไมนะ่ทูอีวีนะท่านผู้ชมนะนี่ตัวนี้นะครับอืมส่วนใครแบบว่าใช้ iPad Type C รุ่นใหม่ให้ใช้ตัวนนนนี้นะ้ะะท่าผูชมนะ ส่วนใครนะครับที่ใช้ iPad นะครับเป็น Type C นะก็ซื้อตัวนี้ได้นะครับตัวนี้เนี่ยผมจะทิ้งนี้ซื้อไว้ให้น,อน,น้องนี่มันจะเป็นหัว Type C นะท่านผู้ชมนะเห็นไหมหัว Type C ตัวนี้เลยนะครับสามารถซื้อได้เลยนะครับตัวนี้ก็เสียบแล้วก็ต่อการ์ดแคปเจอร์ได้ซื้อตัวนี้นะที่มันมีในส่วนของอ่าพอร์ตต่อออกที่มี HDMI นะท่านผู้ชมนะนี่ HDMI เท่านั้นนะท่านผู้ชมนะถึงจะต่อออกได้นะใครที่ใช้ iPad นะครับก็วิธีการเซตติ้งต่างๆางก็ตามนี้เลยนะครับประหยังยดงบลงไปมากเลยนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทท่นนะนน่่าานนผูู้้ชมะลิงงกก์ซือออุยย แล้ล่างขำยัจไดคลิปหมดแล้วนะครับมีข้อสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้ ico, วิโคตดอกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจกเตือนกับวิโคชแนแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า